สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ตอนที่2นะฮะชนบทกับปีใหม่สบายสบายผมคิดว่าถ้าท่านได้ดูได้ชมเรื่องราวที่ดร.ท่านมาเล่าให้ฟังในตอนแรกนะครับดร.สัจภูมิละออเนี่ยแล้ววันนี้เราจะคุยกันต่อช่วงนี้การท่องเที่ยวกำลังมาแรงแล้วก็เริ่มเป็นชีวิตปกติของคนเมืองทั้งหลายที่พอช่วงวันหยุดก็จะออกสู่ชนบทก็ไปเห็นภาพโน้นภาพนี้ถ้าได้ฟังเรื่องเล่าจากดร.สัจภูมิละออผมคิดว่าไปเห็นภาพในชนบทแล้วคงจะเกิดความซาบซึ้งเกิดจินตนาการอะไรบางอย่างแต่พักสักครู่ครับสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไหมว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเวย์คุณมีพัสดุตกค้างเอ๊ะชวนลงทุนน้อยกำไรสูงเอ๊ะผนึกพลังร่วมใจต้านภัยไซเบอร์ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนรู้ทันกลโกงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสวัสดีท่านดร.สัจภูมิละออครับขอบพระคุณที่มาร่วมรายการกำลังสนุกทีเดียวคราวที่แล้วดร.ได้ทบทวนความเหนื่อยความเหน็ดนะเหน็ดเหนื่อยทั้งของพ่อแม่นะครับลูกในช่วงทำนาคือในพื้นที่สุพรรณเนี่ยผมคิดว่าชาวสวนคงไม่ค่อยได้เห็นแต่ที่เราคุยกันเนี่ยจะเป็นเรื่องของชีวิตชาวนาเป็นส่วนใหญ่ความสำเร็จหรือชีวิตวงจรของชาวนาในสุพรรณไม่ได้มีเฉพาะผู้ใหญ่เด็กแต่ยังมีสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะควายควายก็คงจะเหนื่อยไม่น้อยนะครับหรือเหนื่อยมากก็แล้วแต่แล้วในช่วงปีใหม่ทำยังไงกับควายให้เขาได้พักบ้างก็ช่วงคือช่วงปีใหม่เนี่ยเป็นช่วงที่ทั้งวัวและควายเนี่ยเราใช้งานมาก็คือตอนโชคดีครับผมได้เกิดทันก็คือว่าตอนช่วงที่ผมเด็กๆเนี่ยวัวและควายเนี่ยเมื่อเกี่ยวข้าวแล้วเนี่ยเราใช้เกวียนเราใช้เกวียนขนข้าวเกวียนที่ขนข้าวมาเนี่ยเราบางบ้านก็ใช้วัวเทียมมาเทียมเกวียนเข้ามาที่ลานเอาข้าวมาไว้ที่ลานบ้านก่อนที่จะนวดแต่ว่าบางบ้านเขาก็ใช้ควายเทียมมาแล้วก็เสร็จแล้วก็เอามาดังนั้นเองวัวและควายเนี่ยก็คือได้ก็คือเหนื่อยไหมก็คือเหนื่อยเพราะว่าเมื่อเอาข้าวมาลงที่ลานเรียบร้อยแล้วเมื่อมาเรียงกันแล้วมานวดก็ใช้วัวใช้ควายอีกดังนั้นเองก็คือเรียกว่าทั้งวัวและควายนะเหนื่อยตั้งแต่ไถมาแล้วนะครับไถมาแล้วไถนามาแล้วแล้วก็เอามาตอนที่เกี่ยวข้าวนำเอามาเรียกว่าเทียมเรียกว่าลำเลียงข้าวมาขนข้าวมาจะใส่เกวียนมาไว้ก็เหนื่อยอีกแล้วก็มานวดอีกก็เหนื่อยอีกแล้วนะครับในช่วงที่เจ้าของได้พักผ่อนได้พักได้สนุกหนังได้รื่นเริงแบบนี้ก็วัวและฝ่ายมันก็จะได้ก็คือเราก็จะมีฟางที่เรานวดข้าวอ่ะที่กองฟางเนี่ยนะครับก็เราก็อยากให้วัวให้ฝ่ายเนี้ยได้กินแล้วก็ไม่ต้องคือเราก็เด็กๆก็ไม่ต้องไปเลี้ยงวัวเลี้ยงฝ่ายนะก็คือว่ามีฟางข้าวอยู่แล้วเนี่ยก็ให้ผูกไว้ที่นั่นแหละที่กองฟางนั่นแหละก็สบายเอาน้ำให้กินอย่างเดียวก็ได้ก็เขาเองก็ได้พักผ่อนเด็กๆก็ได้สนุกสนานได้รื่นเริงกันจริงๆแล้วมันมีเรื่องสนุกอยู่กับกองฟางด้วยแต่ว่าเอาไว้พูดกันทีหลังก็ได้เพราะว่ากองฟางเนี่ยมันคือบ้านของเด็กๆที่สนุกสนานมากวัยเด็กเนี่ยถ้าเกิดว่าเมื่อเกี่ยวข้าวนวดข้าวเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไปทำบ้านอยู่ในกองฟางกันสนุกสนานมากมายอันนั้นเอาไว้ทีหลังก็แล้วกันเราพูดถึงเรื่องสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับก็วัวควายเนี่ยก็ได้พักผ่อนแล้วก็เด็กๆก็จะได้เลื่อนเรืองกันไปส่วนผู้ใหญ่หนุ่มสาวก็มีได้ไปทำบุญได้ไปเที่ยวได้ไปนัดแนะอะไรกันก็อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งครับผมอ่านพบนะครับความสัมพันธ์ระหว่างชาวนานะครับ
เด็กๆ ด้วยนะกับควายโดยเฉพาะควายรวมทั้งวัวว่ามันไม่ใช่เรื่องของสัตว์เลี้ยงที่มุ่งจะใช้ประโยชน์แรงงานจากเขาแต่ผมจับได้ถึงผมไม่เคยใช้ชีวิตแบบนี้นะครับตอนเด็กๆเนี่ยพ่อเป็นข้าราชการผมจับได้ถึงความรู้สึกผูกพันระหว่างเจ้าของกับควายเมื่อเร็วๆนี้ผมดูสารคดีนะครับของคนแถวสุรินทร์ว่ามีความผูกพันเหมือนลูกระหว่างเจ้าของกับช้างความรู้สึกจริงๆในฐานะเจ้าของควายเลี้ยงควายมาเด็กในชนบทช่วยอธิบายให้คนเมืองอย่างพวกผมได้เข้าใจนะครับครับวัวถ้าเอาวัวก่อนนะครับบ้านผมมีทั้งวัวและควายตอนที่วัยเด็กนะครับก็วัวที่ใช้งานเนี่ยเขาเรียกว่าวัวเข็นเขาเรียกว่าวัวเข็นวัวที่ใช้งานเนี่ยเขาจะคัดคือจากการที่เราเลี้ยงวัว200 ตัวหรือ40-50ตัวก็แล้วแต่เมื่อมีวัวตัวผู้ขึ้นมาแล้วหน่วยก้านดีดูมันสวยนะหน่วยก้านดีแข็งแรงเนี่ยเขาก็จะเลือกไปแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะสนตะพายการสนตะพายก็คือใช้ไม้แหลมๆเนี่ยเสียบเข้าไปตรงจมูกเนี่ยเพื่อที่ให้มันทะลุเข้าหากันนะครับแล้วก็เพื่อที่จะใช้เชือกร้อยเรียกว่าสนตะพายนะครับนั่นแหละก็คือนั่นแล้วก็เสร็จแล้วพอสนตะพายไปเสร็จแล้วเนี่ยวัวเมื่อสนตะพายแล้วเนี่ยนะครับควายก็เหมือนกันเมื่อสนตะพายแล้วจมูกตรงนี้มันจะเจ็บมันดึงแล้วมันจะเจ็บแล้วมันดึงไปทางไหนเนี่ยมันก็จะไปทางนั้นจึงมีคำเปรียบว่ามึงโดนสนตะพายแล้วอะไรนะคำเปรียบมาจากตรงนี้แหละครับเพราะว่าเมื่อสนตะพายแล้วจะดึงไปทางไหนก็ต้องไปเพราะจมูกมันเก็บมากถ้าเกิดว่าไปโดนเชือกที่สนไว้ที่นั่นไว้ครับผมอันนี้เมื่อสนตะพายเสร็จเราแล้วเขาก็จะนำวัวหรือฝ่ายที่เราที่สนตะพายไว้เนี่ยมาฝึกอะไรบ้างฝึกไถนาฝึกเทียมเฟียนครับฝึกไถนาฝึกเทียมเฟียนแล้วก็เสร็จแล้วต่อมาก็คือไว้นวดข้าวไว้อะไรก็คือใช้ได้หมดแล้วครับเมื่อสนตะพายได้แล้วครับเป็นลักษณะนั้นทีนี้ในเรื่องน้องวังกตัญญูก็คือว่ามีคำชาวบ้านที่ผมสมัยเด็กๆเขาก็จะพูดถึงว่าถ้าจะดูว่าบ้านไหนเนี่ยมีจิตใจเมตตากรุณาขนาดไหนเนี่ยให้ไปดูที่คอกวัวเข็นก็คือว่าถ้ามีคอกวัวเข็นเนี่ยมีวัวที่แก่ๆอยู่อ่ะไม่ยอมขายนั่นน่ะแสดงว่าบ้านนั้นมีเมตตาสูงมากเพราะว่าวัวแก่แล้วเนี่ยเขาจะใช้งานไม่ได้แต่เขายังเลี้ยงไว้เนี่ยการที่เลี้ยงไว้เนี่ยเลี้ยงไว้เพื่อสำนึกคุณนั่นเองว่าอ๋อเขาช่วยงานเรามายาวไกลแล้วถึงเวลาแก่แล้วก็ตายก็ให้ตายจากกันไปแต่ว่าไม่ขายนะลักษณะนี้ชาวบ้านสมัยก่อนนะมีนะครับแต่สมัยนี้เราไม่ได้ใช้วัวใช้ควายแล้วก็คงจะไม่ได้เห็นครับผมอันนี้ก็คือเป็นการทดแทนบุญคุณของวัวควายที่ได้ช่วยงานไว้ตลอดครับผมดูหนังอ่านเจอนะครับในสังคมอเมริกาตะวันตกในยุคบุกเบิกเนี่ยม้าเนี่ยนะครับเป็นพาหนะคู่ชีพเลยและความรู้สึกของคาวบอยเจ้าของม้ากลับมาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะมีความผูกพันไม่ใช่แค่เอาไว้ขี่ไปไหนมาไหนกฎหมายของสหรัฐในยุคนั้นนะครับการขโมยม้าเนี่ยประหารชีวิตทันทีโอ้โหเรื่องใหญ่มากคราวนี้ย้อนกลับมาดูเรื่องของเราควายเราได้เห็นคุณูปการของเขาไม่มีควายก็ยากต่อการที่จะดำรงชีวิตเพราะฉะนั้นควายจะได้รับการดูแลอย่างดีด็อกเตอร์เคยเล่าให้ฟังการที่ถูกปล้นถูกลักเนี่ยถือเป็นเรื่องใหญ่ของชาวนาไหมครับใช่เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะจริงเรื่องราวเหล่านี้ไม่ว่าจะเรื่องบุญคุณของวัวควายหรือเป็นเรื่องของการขโมยควายลักควายขโมยควายเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับคนที่เพราะบางคนเนี่ยมีแค่ควายอยู่แค่2ตัวเอาไว้สำหรับไถนาเท่านั้นไม่ได้เลี้ยงไว้เยอะดังนั้นเองถ้าเกิดว่าหายไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของความยากลำบากมากในการที่จะทำนาแล้วทำไม่ได้อะเพราะไม่มีควายไถนายังเลงสุรพลนะเรื่องอะไรควายหายอะใครใช่ใครว่าขโมยควายไปนะสะท้อนได้เห็นถึงว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าหายไปแล้วเนี่ยมันเกิดความยากลำบากสำหรับชาวนามากหนึ่งและทีนี้ในเรื่องของบุญคุณในเรื่องของบุญคุณเนี่ยมีอยู่เพลงหนึ่งที่ว่า
เป็นเพลงของยอดรักสลับใจชื่อเพลงอะไรผมจำไม่ได้แต่ผมจำเนื้อได้และจำคอนเซ็ปต์ของมันได้ก็คือว่าที่ว่าจูงอีเผือกไปโรงฆ่าสัตว์ขายควายเอาอัดไปมั่นคนสวยผ่านเลยอำเภอท่าวงบางขันหมากบ้านดงอะไรบ้านน้องพี่อะไรนี่นะครับใช่ครับเป็นฉากเนี้ยอยู่ที่ลพบุรีเลยนะอยู่บ้านท่านเลยทีนี้ไอ้เจ้าหนุ่มคนนี้จูงควายไปแล้วเห็นควายสงสารควายขายควายไม่ลงเอาควายกลับบ้านนะครับนี่แหละก็คือเป็นการสะท้อนว่าจริงๆแล้วชาวนาเนี่ยการจะทำอะไรกับควายหรือการจะทำอะไรกับวัวที่มีคุณเนี่ยถ้าเกิดไปทำในเรื่องที่มันขัดกับความรู้สึกของตัวเองเนี่ยยังเพลงยอดรักสลักใจเนี่ยที่ว่าจูงมีเผือกไปลงฆ่าสัตว์ขายควายเอาอัดไปมั่นคนสวยเนี่ยทำไม่ลงอ่ะเพราะว่าเพราะเห็นบุญคุณของวัวของควายนั่นเองอ่ะเนี่ยเพลงเนี้ยสะท้อนถึงความรู้สึกของชาวไร่ชาวนาที่อาศัยวัวควายเป็นแรงงานสำคัญนะครับตอนผมจบไปรับราชการที่นครศรีธรรมราชก็ไปเจอเรื่องที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนตอนอยู่ภาคกลางคือกีฬาชนวัวแล้วก็มีชนควายที่เกาะสมุยแถวสุพรรณมีไหมครับสุพรรณมีชนวัวมีอยู่บ้างแต่ว่าน้อยมากส่วนใหญ่จะที่เพชรบุรีครับที่บ้านของผมถ้าจะมีวัวก็คือเขาเรียกว่าวัววิ่งลานวัววิ่งลานนี้หมายถึงก็ส่วนใหญ่จะมีอยู่ที่วัดวัววิ่งลานนะครับก็คือว่าช่วงที่เราฤดูกาลนี้ฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเนี่ยนะครับชาวบ้านน่ะก็จะเอาข้าวที่เป็นฟ่อนๆนั่นน่ะที่เป็นฟ่อนๆน่ะมาบริจาคไว้ที่วัดเอามาให้วัดก็มารวมกันไว้แล้วเสร็จแล้วก็ระดมวัวที่ในหมู่บ้านนั่นแหละเอามานวดข้าวอ่ะเค้าเรียกก็คือมันจะมีปักอยู่ตรงเสาตรงกลางเค้าเรียกว่าเสาเกียบปักอยู่ตรงกลางแล้วเสร็จแล้วเค้าก็เอาเชือกมาผูกตรงเสาเนี่ยแล้วก็ผูกคอวัวร้อยกันไปเลยเป็นแถวเลยนะครับแล้วทีนี้วัวแต่ละตัวเนี่ยที่ชาวบ้านเลือกมาเนี่ยก็คือว่าเป็นพี่เบิ้มของครอบตัวเองอยู่แล้วอ่ะวัวนะครับเขาเรียกว่าวัววิ่งลานก็คือว่าพอถึงเวลาเขาก็ตีวัวทั้งหมดเนี่ยดูว่าตัวไหนอ่ะจะวิ่งนำหน้าวัวตัวนั้นก็จะได้ชนะเจ้าของวัวก็จะได้รางวัลเขาเรียกว่าวัววิ่งลานเนี่ยแถวบ้านเนี่ยมีวัววิ่งลานแต่ว่าวัวชนเนี่ยสุพรรณไม่ค่อยมีครับต้องเพชรจะเยอะมากครับผมครับก็แล้วแต่ความนิยมของท้องถิ่นไม่ว่ากันพูดถึงวิ่งลานเนี่ยผมแวบขึ้นมาได้ยินว่ามีการไม่รู้อันเดียวกันหรือเปล่าที่ชลบุรีนะฮะจะมีกีฬาวิ่งวัวแข่งอะไรทำนองนั้นนะดูเหมือนเขาจะเรียกนะรู้สึกจะวิ่งฝ่ายนะอ๋อวิ่งฝ่ายแล้วก็อันนั้นก็ขี่ฝ่ายที่ชลบุรีอ่ะขี่ฝ่ายแล้วก็แข่งกันขี่ฝ่ายแข่งกันวิ่งฝ่ายประเพณีวิ่งฝ่ายก็คือขี่ฝ่ายแข่งกันที่ชลบุรีครับผมเอาล่ะครับย้อนกลับมาว่าเรื่องที่เราคุยกันเนี่ยคือเรื่องของความสุขปีใหม่ของพี่น้องชาวนาเป็นหลักนะครับในท้องทุ่งสุพรรณบุรีพอถึงวันปีใหม่นะฮะก็จะมีกิจกรรมอะไรต่ออะไรนะถ้าด็อกเตอร์อยากจะเสริมก็เชิญนะครับแต่ที่ผมที่งั้นเชิญต่อก่อนเลยเดี๋ยวผมจะได้ต่อคำถามครับผมยินดีครับก็คือว่าย้อนนิดหนึ่งสมัยในช่วงของเด็กๆนะถ้าเกิดว่าปีใหม่มาเนี่ยเราก็จะหนึ่งอย่างที่บอกไปหนึ่งเราได้เสื้อใหม่สองเนี่ยเราก็จะเก็บเงินเก็บทองไว้มีเงินมีทองก็จะไปซื้อปืนซื้อประทัดมาเล่นกันนะครับกลิ่นอายปีใหม่ของเด็กๆเนี่ยก็จะสนุกสนานแบบเพราะว่าเราไม่ได้มีภาระอะไรไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าโตขึ้นมานิดหนึ่งแล้ววัยที่ถ้าเกิดว่าเทียบสมัยนี้ก็คือมัธยมแล้วเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วลักษณะนี้นะอันนี้ก็มีกิจกรรมพิเศษขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็คือเราจะมีสคสส่งให้กับให้กันครับอุ้ยไอสมัยก่อนมันไม่ใช่มีกดไลน์หรือกดแชทอะไรสมัยนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดจะสื่อสารถึงใครคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วเนี่ยเขาก็จะเขียนจดหมายเขียนจดหมายสั้นๆเขียนจดหมายนะใส่ซองใส่ตองแล้วก็ถ้าเกิดว่าในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยก็ไม่ต้องติดสแตมป์ก็คือใช้ให้เด็กให้ไอ้น้องหรือว่าอะไรประมาณนี้วิ่งไปให้สาวบ้านนี้หน่อยอะไรเป็นจดหมายเป็นสคสนะครับไอ้สคสเหล่านี้บางคนเนี่ยก็ทำเองบางคนก็จะทำเองเลยนะครับแต่บางคนก็คือว่าซื้อกระดาษจดหมายสวยๆมาแล้วมานอนเขียนนะครับเรียกว่านอนอยู่กับกระดานนะครับไม่มีคือบ้านนอกส่วนใหญ่
สมัยผมเด็กๆ เขาไม่มีโต๊ะไม่มีเก้าอี้กันหรอกก็คือเวลาจะเขียนจดหมายทิ้งก็นอนกับพื้นนอนกับกระดานแล้วก็เอาหมอนหนุนอกนะครับหมอนหนุนอกแล้วก็เขียนอะไรอะที่มาล้อกันนะวันที่วันที่เยือนเดือนที่รอพ.ศ.ที่คิดถึงอะไรประมาณนี้ณมุมหนึ่งของความเปลี่ยวเหงาอะไรประมาณนี้ก็เขียนนั่นเลยเขียนว่าประมาณนี้ขอก่อนอื่นฉันต้องขอโทษที่เขียนจดหมายมารบกวนเวลาอันมีค่าของเธอตอนนี้กลิ่นไอของปีใหม่มาแล้วเราอะไรคิดถึงเธอหรืออะไรประมาณนี้เขาว่าไปเลยส่งขอกสไปแล้วบางทีก็เป็นบัตรอวยพรสั้นๆส่งความคิดถึงสาวสาวอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นคำสั้นๆก็มีก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่จังหวะแล้วแต่ได้ว่าฐานะการเงินของแต่ละคนด้วยถ้าเกิดบางคนมีซื้อบัตรได้ก็จะซื้อบัตรสกสนะครับแล้วก็มาเขียนแต่บางคนที่ไม่มีนั่นก็คือใช้กระดาษสมุดก็เอาครับกระดาษสมุดของเรานี่แหละตัดได้ดีเลยแล้วก็เขียนแล้วก็เขียนผิดนะเขียนผิดไม่มีลิฟิกลบจีกทิ้งเขียนใหม่อยู่นั่นแหละครับก็อันนี้ก็เป็นความมานะอดทนของวัยรุ่นสมัยนั้นที่จะสื่อสารกันด้วยจดหมายนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือในช่วงนี้หนุ่มๆสาวๆก็จะมีเทศกาลที่ช่วงปีใหม่เนี่ยก็สนุกสนานกันตรงที่ว่าหนึ่งก็คือไปเจอกันที่งานวัดสองก็คือจะไปเจอกันในเรื่องไปตอนไปเที่ยวงานอย่างแถวบ้านผมสมัยนั้นก็คือไปเที่ยวงานหน้าอำเภอก็คือหน้าอำเภออูทองแล้วทีนี้เรื่องของเรื่องก็คือสมัยก่อนเรื่องของเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องของเรื่องก็คือว่าเราอยู่กันแบบเศรษฐกิจอย่างที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9บอกว่าอยู่กันอย่างพอเพียงอยู่แล้วเราไม่เคยได้ใช้เงินเท่าไหร่ดังนั้นเองเงินนี้มันก็พอถึงเวลาทิ้งเราก็หากันเทศกาลทิ้งอะไรทิ้งเราก็หากันเพราะว่าตอนที่เราอยู่กันปกติเนี่ยเราไม่ได้หาเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินเพราะว่าข้าวเราก็มีอยู่ในยุ้งถึงเวลาเราก็สีมากินกับข้าวเราหาในไร่หาในนาหาตามทุ่งนาหามตามละเมาะไม้เราหาได้หมดดังนั้นเองพอถึงเวลาการใช้เงินทิ้งเนี่ยก็คือเทศกาลเท่านั้นดังนั้นเองในช่วงที่ไปเที่ยวงานปีใหม่อย่างหน้าอำเภอเนี่ยมันมีเรื่องเล่าในช่วงที่ผมเด็กๆอยู่นะครับวัยรุ่นน่ะพ่อถอยรถมอเตอร์ไซค์ให้1คันนะครับมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆนะสมัยก่อนนะครับมอเตอร์ไซค์ใหม่1คันแต่ไอ้เจ้าหนุ่มคนนี้ก็เกิดว่าอยากจะไปเที่ยวงานปีใหม่แต่ไม่มีเงินเอารถคันนี้นะครับไปขโมยเคาะงาชาวบ้านงานี่เค้าเกี่ยวแล้วเค้าก็จะตากไว้ที่ในไร่นะครับไร่ในไร่มันเป็นที่ดอนเนี่ยปลูกงาไว้แล้วก็พอเราเกี่ยวแล้วถึงเวลาปุ๊บเนี่ยงาเนี่ยเขาก็จะเอียงลงมาครับมาเพื่อจะเคาะกับผ้าหรือว่าเอาถุงปุ๋ยหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นผ้าใบกว้างๆนะเคาะลงมาแล้วเพื่อที่จะเอางาเนี่ยไปขายใช่ไหมครับทีนี้ไอ้เจ้าหนุ่มคนนี้ก็เอาพวกผ้าใบเนี่ยไปปูแล้วเสร็จแล้วเอามอเตอร์ไซค์ไปจอดไว้ใช่ไหมครับแล้วก็เคาะงาชาวบ้านเขาอยู่แล้วปรากฏว่าเจ้าของมาเจ้าของมาเขาก็โวยวายพอโวยวายเจ้าหนุ่มคนนี้ก็วิ่งหนีงาก็ไม่ได้มอเตอร์ไซค์ก็หาย อันนี้เป็นเรื่องจริงที่ปรากฏมาแล้วที่เลวร้ายไปกว่านั้นก็คือพ่อแม่ไม่สามารถที่จะบากหน้าไปขอรถมอเตอร์ไซค์คืนได้เพราะว่าไปขโมยของเขาจริงอยู่ว่าลูกรักของนิดเดียวแต่มันเสียหน้า มันเสียหน้าก็เลยต้องรู้ว่าไปขโมยที่ไหนแล้วมอเตอร์ไซค์อยู่บ้านใครแต่ก็ไปเอาไม่ได้ครับอันนี้ก็คือวัยรุ่นสมัยนั้นที่ว่าจะหาเงินด้วยวิธีที่ไม่ดีแต่วิธีที่ดีเขาก็ไปรับจ้างทำนู่นทำนี่เกี่ยวข้าวเกี่ยวอะไรก็แล้วแต่ที่มีงานก็เสร็จแล้วก็เอาไปเที่ยวงานได้อันนี้วัยรุ่นหนุ่มๆนะจะเป็นแบบนี้ส่วนผู้ใหญ่นะครับก็ปีใหม่ทิ้งเขาไม่ไปไหนแล้วล้อมวงครับสาโทเดี๋ยวมาต่อเดี๋ยวมาต่อตอนนี้ระยะยาวแน่ล้อมวงสาโทพักสักครู่ครับครับผมสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไหมว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเวย์คุณมีพัสดุตกค้างเอ๊ะ
ชวนลงทุนน้อยกำไรสูงเอ๊ะผนึกพลังร่วมใจต้านภัยไซเบอร์ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนรู้ทันกลโกงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายท่านผู้ชมคงกำลังสนุกโดยเฉพาะที่เคยอยู่ในบรรยากาศที่ดร.สัจภูมิเล่าให้ฟังไม่ต้องห่วงครับนัดกันไว้แล้วอาทิตย์หน้ามาต่อกันอีกแต่เมื่อกี้นี้เรื่องสกส.ดูเหมือนดร.มีเรื่องจะถามแล้วก็ต่อด้วยวงสุราพื้นบ้านของผู้ใหญ่เลยครับเชิญครับครับผมก็เมื่อกี้ในเรื่องของสกส.เนี่ยคือที่เราทำกันเองอ่ะก็มีและอีกส่วนที่เราซื้อมาก็มีนะครับส่วนที่ทำเราเองก็คือว่าก็ที่ร้านประจำหมู่บ้านเนี่ยพอเราถึงเทศกาลปีใหม่เขาก็จะมีพวกกากเพชรที่ใส่เป็นขวดเล็กๆนะครับสีต่างๆมาเป็นขวดๆเนี่ยนะครับเราก็จะซื้อมาแล้วก็คือถ้าเกิดต้องการให้มันเป็นก็ไม่มีรูปอะไรมากส่วนใหญ่จะเป็นรูปหัวใจครับท่านรูปหัวใจเราก็เอากาวนะครับเอากาวทำเป็นรูปหัวใจไว้ก่อนนะเสร็จแล้วก็เอากากเพชรเนี่ยโรยเป็นรูปหัวใจนะครับแต่ว่าข้อสำคัญนะหัวใจสองดวงมีลูกศรเสียบหรือเปล่าใช่ครับเป็นลูกศรเสียบใช่จะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบก็คือรูปหัวใจที่ซ้อนทับกันนะครับซ้อนทับกันแล้วลูกศรเสียบแล้วก็เขียนชื่อบางสองหัวใจก็ผมชื่อเล่นชื่อพิมพ์นะครับผมก็หัวใจหนึ่งก็ชื่อพิมพ์แล้วก็อีกคนหนึ่งอาจจะชื่อแก้วสมมุตินะครับก็เขียนอีกอันนึงก็คือแก้วแล้วก็มีลูกศรเสียบไว้ทั้งสองหัวใจในยะนี้โอ้โหสูงส่งมากเลยครับเดี๋ยวผมบอกหัวใจเลยก็สองหัวใจเนี่ยโดนลูกศรเสียบอยู่ด้วยกันแล้วอะไรประมาณนี้ก็เป็นนัยยะที่ดีอันนี้ก็เป็นช่วงของวัยรุ่นช่วงวัยรุ่นก็จะทำกันก็ทีนี้ในส่วนของวัยรุ่นก็คงประมาณนี้แต่ว่าที่มันผมจะย้อนไปถึงวันนั้นเลยก็แล้วกันวันปีใหม่บรรยากาศของวันปีใหม่เลยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเวลาจะหมดปึ๊บหนึ่งก็คือว่าเด็กๆก็สนุกสนานกับการยิงปืนกันเปียงปังเปียงปังนะครับตอนคืนปีใหม่นะแล้วก็วัยรุ่นก็ไปเที่ยวกันบ้างอะไรกันไปเที่ยวกันนัดแนะอะไรกันก็แล้วแต่แล้วก็สกส.ก็ส่งให้กันสกส.เนี่ยผมยังมีบทมีกลอนอยู่บทนึงเขียนไว้ว่าสกส.สอดใส่ซองสีสดปูนเพิ่มพดเพียนพาเพียงพรพี่ดิ่งดินแดนดงดอนโดดเดี่ยวดียังยาหยีหยาดเยิ้มเยี่ยมยุทธยงโอ้โหก็สอเล่นตัวอักษรหมดเลยนะครับอันนี้ก็ผมเขียนเล่นตอนสมัยอยู่มัธยมวัยรุ่นนะครับทีนี้แล้ววันนี้วันผู้ใหญ่เนี่ยล้อมวงกันนะครับล้อมวงกันเสร็จแล้วก็คือสาโทน้ำตาลเมาเนี่ยมาเลยครับเด็กๆก็ที่ขยันหน่อยที่ไม่ได้ไปไหนก็คอยรอไว้เขาจะใช้เราไปซื้อสาโทอีกเมื่อไรหรือว่าบางทีเขาทำไว้ในหัวไร่ปลายนาให้เราวิ่งไปแล้วก็ไปเอาขวดที่เขาซ่อนไว้เอามาเพื่อที่จะมากินเพราะว่าสาโทแล้วก็สาโทพวกกระแช่พวกสาโทเนี่ยชาวบ้านเขาทำกินเองแล้วก็เขาจะไม่ทำเอาไว้ที่บ้านแต่เขาว่าจะให้เด็กๆเนี่ยไปดูดใส่ขวดมาแล้วก็เอามาให้เราก็คอยคนที่เด็กๆที่ขยันนะครับก็ไปรอจ้องไว้พอเขาใช้ก็วิ่งไปแล้วก็ไปเอามาครับอันนี้แล้วทีนี้พอถึงกลางคืนที่เปลี่ยนปีเนี่ยก็เป็นมหากรรมเลยนะครับเด็กๆก็ยิงปืนเปี้ยงเปี้ยงปืนแก๊ปนะครับแต่ผู้ใหญ่เนี่ยเอาของจริงเลยครับปืนจริงเลยครับยิงต้อนรับปีใหม่ซึ่งเคยเกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรกันมากมายแต่ว่าในสมัยผมเด็กๆบ้านทุ่งมันไม่มีทุ่งมันว่างเขาก็ยิงหันไปทางทุ่งอย่างเดียวก็จบแล้วครับก็ยิงกันไปข้ามปีต้อนรับปีใหม่กันแล้วก็คนไม่มีปืนก็เอาเพิ่มกับปี๊บหรือว่าอะไรที่มันไม่เสียงดังๆได้ก็มาตีกันเด็กๆก็จุดประทัดกันเฮฮาเฮฮาต้อนรับปีใหม่กันสนุกสนานครับครับหมายกำลังสนุกเลยนะครับแต่เวลาหมดเสร็จแล้วไม่ต้องห่วงครับอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมไว้ตอนต้นรายการหรือเมื่อครู่นี้ด้วยว่าอังคารหน้ามาต่อเลยครับผมจองตัวท่านดร.สัจภูมิละอ่อไปแล้วอาทิตย์หน้าก็จะมาบันทึกเทปต่อยังมีเรื่องสนุกอีกเยอะครับแล้วก็จะเชื่อมโยงไปถึงเทศกาลสงกรานต์ไว้ล่วงหน้าด้วยวันนี้ขอบพระคุณท่านดร.ครับครับขอบคุณครับขออนุญาตลาท่านผู้ชมครับครับสวัสดีครับท่านสวัสดี